อะไรนางเอกหมอลำดังอิงดาวดุจดาริกาเสียชีวิตแฟนคลับคาดสาเหตุอะไรนางเอกหมอลำดังอิงดาวดุจดาริกาเสียชีวิตแฟนคลับคาดสาเหตุหมอลำเสียงวิหกโพสอะไรเธอจะอยู่ในความทรงจำตลอดไปเป็นข่าวเศร้าของวงการหมอลำเมื่อเพจหมอลำเสียงวิหกโพสข่าวการจากไปของศิลปินหมอลำโดยเขียนข้อความระบุว่าขอแสดงความเสียใจและอะไรอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของอิงดาวดุจดาริกาหมอลำเสียงวิหกเธอจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปโดยหลังโพสต์มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความเสียใจต่อการจากไปของเธอเป็นจำนวนมากพร้อมระบุถึงสาเหตุของการเสียชีวิตมาจากการจมน้ำสำหรับอิงดาวนอกจากจำเป็นนางเอกหมอลำแล้วยังทำงานด้านสาธารณสุขอีกด้วยมดดำคชาภาฝากถึงโมอามีนาต้องนอนหลังร้องไห้3วัน3คืนเสียใจโดนติแรงยันไม่ได้โกรธแค่เตือนในฐานะที่คนหนึ่งมดดำฝากถึงโมอามีนาหลังจากที่นางร้ายหน้าสวยโมอามีนาพินิจออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเสียใจมากถึงขั้นร้องไห้หนัก3วัน3คืนเพราะคำพูดพิธีกรชื่อดังที่ตนเองรักและเคารพออกมาเตือนด้วยคำพูดที่แรงกรณีที่นำเรื่องอาการป่วยของนักแสดงรุ่นพี่อ่อมอัคคพันธ์มาเผยแพร่จนเป็นข่าวใหญ่ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมจนโดนทัวร์ลงอย่างหนักล่าสุดเจอมดดำคชาภาตันเจริญพิธีกรฝีปากกล้าในงานฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่8อมารันเต้คลินิกที่อมารันเต้คลินิกสาขาบางนาวันก่อนเลยสอบถามถึงเรื่องที่โมออกมาให้สัมภาษณ์ถามเรื่องที่โมอามีนาเสียใจที่โดนเราคอมเมนต์ติแรงตายเราคุยกับแอนนาไปแล้วโมเอ้ยลูกไม่ต้องไปเครียดไม่เคยโกรธไม่เคยอะไรเลยแล้วเราก็ไม่ได้ด่านะเข้าใจผิดกันใหญ่อย่างนั้นเรียกว่าด่าแล้วเหรอเราแค่เตือนในฐานะที่คนหนึ่งเป็นบ้าเหรอไลน์ก็มีโทรศัพท์ก็มีทำไมไม่โทรมาหาล่ะเหมือนทางนั้นน้อยใจอะไรเราคุยกับแอนนาเกือบทุกวันแต่ส่วนตัวยังไม่ได้คุยยังไม่ได้เจอกับโมเลยเขาบอกว่าร้องไห้3วัน3คืนเลยนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นเขาต้องนอนคุณโมต้องนอนลูกแล้วอย่าไปฟุ้งซ่านมันผ่านไปแล้วอย่างที่บอกว่าโมต้องพักตอนนี้เราเหนื่อยแล้วมันหลายเรื่องแล้วตอนนี้อ่านข่าวโมอามีนารับร้องไห้3วัน3คืนเพราะคำพูดพิธีกรที่คนสนิทรักเคารพถึงเสียใจมากหมอของขวัญวิเคราะห์ปมไส้ติ่งอักเสบปกติแล้วต้องตัดไม่มีดีขึ้นแล้วให้กลับบ้านหมอของขวัญวิเคราะห์ปมไส้ติ่งอักเสบปกติแล้วต้องตัดไม่มีดีขึ้นแล้วให้กลับบ้านชี้การรักษาคือผ่าทันทีไม่รอให้แตกคาดอาจเป็นไส้เลื่อนหลังใบเตยสุธีวรรณนักร้องสาวชื่อดังขอเลื่อนฟังคำสั่งฟ้องคดีช่อโกงแชร์ Forex ลบ 3D ออกไปโดยยื่นใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีอาการไส้ติ่งอักเสบและมีความเครียดสูงโดยอัยการให้เลื่อนมาฟังคำสั่งในวันที่9พฤษภาคมต่อมาพบว่าใบเตยได้เข้าไปคอมเมนต์ในโพสต์ของ YouTube เบอร์ชื่อดังนัทนิสามณีที่ตกจากหลังควายจนชาวเน็ตเข้าไปถามว่าผ่าไส้ติ่งเสร็จแล้วเหรอผ่าเสร็จแล้วหายเร็วมากจนใบเตยต้องลบคอมเมนต์ออกล่าสุดน้องชายใบเตยออกมาระบุว่าตอนนี้ยังไม่ได้ผ่าตัดแพทย์ให้รอดูอาการก่อนว่าจะปวดท้องเหมือนเดิมอีกหรือไม่แต่ตอนนี้ให้พักผ่อนถ้าอาการดีขึ้นอาจจะให้กลับบ้านในวันนี้วันที่11เมษายนน้องชายเผยใบเตยยังไม่ได้ผ่าตัดไส้ติ่งลุ้นอาการดีขึ้นพรุ่งนี้กลับบ้านใบเตยโผล่คอมเมนต์ YouTube เบอร์ดังโดนชาวเน็ตแซวหนักผ่าไส้ติ่งหายเร็วมากต่อเรื่องดังกล่าว
หมอของขวัญภูจิตนิรันดร์แสดงความคิดเห็นโดยเป็นการวิเคราะห์ทางการแพทย์ระบุว่าปกติไส้ติ่งอักเสบแล้วต้องตัดนะคะไม่มีการรอให้ดีขึ้นแล้วกลับบ้านหนึ่งในข้อที่จะวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบ appendicitis ได้ก็คืออาการคนไข้จะปวดท้องขึ้นเรื่อยๆแบบไม่มีจังหวะดีขึ้นบวกกับค่าเม็ดเลือดขาวที่สูงขึ้นถ้ามีสแกนด้วยยิ่งคอนเฟิร์มอันนี้ฉุกเฉินการรักษาก็คือผ่าทันทีไม่รอให้แตกนะคะสาวรอให้ดีขึ้นแล้วกลับบ้านได้อาจไม่ใช่ไส้ติ่งอาจจะเป็นไส้เลื่อนไวรัสติดชากันติดชากระชากวิกแพรรี่แบบนี้สิเรียกการแสดงจากกรณีที่แพรรี่ไพรวันถูกลีน่าจังอาศัยจังหวะเข้าไปขอกอดแล้วรอทีเผลอกระชากวิกผมของเธอจนหลุดแล้วหัวเราะอย่างสนุกสนานพร้อมถามทีมงานว่าถ่ายทันไหมซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้แพรรี่เสียความรู้สึกเป็นอย่างมากและได้โพสต์เฟซบุ๊กเฉลยว่าต่ำจริงๆต่ำกว่าที่คิดไว้เยอะมากซึ่งต่อมาลีน่าจังได้ออกมาชี้แจงโดยบอกว่ารักเหมือนน้องและทั้งหมดเผยว่ามันเป็นการแสดงขณะที่ทางแพรรี่ก็ฟาดกลับว่ามึงไปแสดงกับโคเอ็กไตแม่มึงนะคะถ้าจะแสดงแบบนี้ซึ่งในขณะที่เรื่องนี้เป็นกระแสถูกพูดถึงอย่างวงกว้างด้านติช่ากันติชาชุมมาได้โพสต์คลิปกระชากวิกของแพรรี่ที่ทั้งคู่ร่วมกันแสดงในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแล้วโปรโมทว่าเสือเพ่นหนึ่งเข้าโรงภาพยนตร์แล้วนะคะไปดูที่เมเจอร์ได้ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์มากมายอาทิมาได้จังหวะและบอกว่าแบบนี้สิที่เรียกว่าการแสดงเพราะอีกฝ่ายรู้ตัวก่อนว่าต้องเจออะไรปิดตำนานปอมซ่าแฟนหนังแห่อาลัยอูเอียวฮั่นจากลาด้วยวัย83ปีทิ้งไว้เพียงผลงานสุดลือลั่นปอมซ่าจากลาปิดตำนานอูเอียวฮั่นนักแสดงฮ่องกงขวัญใจคนไทยยุค90เสียชีวิตด้วยวัย83ปีโลกร่ำไห้แสนอาลัยวันที่10เมษายน2566สำนักข่าวต่างประเทศเผยข่าวเศร้าหลังอูเอียวฮั่นนักแสดงฮ่องกงชื่อดังที่แฟนหนังฮ่องกงชาวไทยรู้จักในฉายาปอมซ่าที่มีผลงานจำนวนมากระหว่างทศวรรษที่1980ถึง1990เสียชีวิตแล้วในวัย83ปีสำหรับข่าวการเสียชีวิตนี้ได้รับการยืนยันจากสมาชิกในครอบครัวของเขาโดยระบุว่าพวกเขาได้รับแจ้งจากแพทย์ว่าอูเอียวฮั่นอาจจะถึงแก่กรรมเมื่อวานนี้วันที่9เมษายนและถูกเรียกไปโรงพยาบาลเพื่ออำลาครั้งสุดท้ายโดยครอบครัวได้สวดภาวนาให้เขาหลังจากนั้นหัวใจได้หยุดเต้นและแพทย์ได้ใช้เครื่องมือต่างๆพยายามช่วยชีวิตแต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเขาไว้ได้ทั้งนี้อูเอียวฮั่นมีภรรยาคนปัจจุบันซึ่งเป็นแหม่มฝรั่งเคยเป็นคนทำผมให้กับบรูซลีตำนานนักแสดงอีกด้วยสำหรับอูเอียวฮั่นนั้นประสบความสำเร็จในเส้นทางการแสดงทั้งในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์โดยได้เล่นหนังมากกว่า80เรื่องจนถึงปัจจุบันเขาเป็นที่รู้จักจากบทตลกและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมที่ฮ่องกงถึง2ครั้งในภาพยนตร์เรื่อง Winner and Singer และ Beyond the Sunset ทั้งได้ร่วมงานกับนักแสดงแอคชั่นบิ๊กเนมอย่างเฉินหลงมิเชลโยลิวเตอร์หัวและเจ็ตลีเขาเริ่มมีชื่อเสียงมาตั้งแต่ยุค1970โดยบทบาทสำคัญครั้งแรกของเขาคือในภาพยนตร์ตลกของไมเคิลฮุยเรื่องเดอะ Private Eye ต่อมาในปี1976ได้ร่วมงานกับหงจินเป่ามากมายในช่วง3ทศวรรษต่อมาโดยเฉพาะในหนังชุดเจ็ดเพชรฆาตสัญชาติฮอที่สร้างออกมาหลายภาค